วันนี้ตำรวจเขาเตรียมที่จะดำเนินคดีทั้งหมดแล้วนะคะอย่างที่เกริ่นไปว่าเด็กมีถูกทำร้ายถึง30คนแล้วมี4คนที่สภาพจิตใจย่ำแย่คือทางพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ค่ะมีการเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ที่ทำร้ายเด็กบอกว่าจากการที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนตั้งแต่วันที่16ถึง28กันยายนพบว่ามีการทำร้ายเด็กรวมทั้งสิ้นถึง54ครั้งผู้เสียหาย30คนตอนนี้มีผู้ปกครองเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.ราชพฤกษ์20คนกล้องวงจรปิดทางโรงเรียนเพิ่งมีการติดตั้งไปเมื่อวันที่16กันยายนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบได้เพียงเท่านี้นะคะตำรวจก็ได้ไปดูเกือบจะครบ 100% แล้วค่ะตอนนี้ค่ะก็การดำเนินคดีเวลานี้ตำรวจแจ้งข้อหาครูและพี่เลี้ยงเด็กไปแล้ว3คนนะคะประกอบไปด้วยนางสาวออนอุมาปลอดโปร่งหรือพี่เลี้ยงจุ๋มฐานทำร้ายร่างกายละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจเด็กนางสาวพมรลักษณ์รัศมีเมธากรหรือครูเปิ้ลข้อหาละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจเด็กและนายมาวินไลฟ์อวานออราโจล่าชาวฟิลิปปินส์ข้อหาไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก็ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับ 5,000 บาทและข้อหาละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะคดีนี้พบว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นครูและครูพี่เลี้ยงรวมแล้ว11คนด้วยกันในวันนี้ค่ะทางตำรวจจะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีให้ครบทุกคนยังเหลืออีก8คนที่ยังไม่แจ้งข้อหาสามารถติดต่อได้ทั้งหมดแล้วแต่หากไม่เข้าพบตำรวจตามหมายเรียกก็อาจจะออกหมายเรียกครั้งที่2ต่อมาด้วยการออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะค่ะก็กรณีที่พี่เลี้ยงอิงที่มีผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1แจ้งความว่าได้นำเอาถุงดำไปครอบหัวลูกชายเขาจนทำให้เด็กเกิดอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงแล้วก็ร้องไห้นานหลายนาทีในขณะที่พี่เลี้ยงแพรวซึ่งเป็นครูประจำชั้นที่เข้ามาล็อกคอและกระชากให้น้องนั่งลงกับพื้นคล้ายกับพยายามจะจับให้ล้มลงนอนเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์แล้วเมื่อวันที่2ตุลาคมแต่ว่าตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่ายังคงต้องรอสอบปากคำกันอยู่ค่ะทางฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ครูรุสภาบ้างนะคะก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์และครูรวม4คนในความผิดพระราชบัญญัติสภาครูบุคลากรทางการศึกษาโดยนายดิษกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการครูรุสภาเตือนโรงเรียนให้เร่งแก้ไขเรื่องการรับครูที่ไม่มีใบอนุญาตมาสอนเพราะหากตรวจสอบพบทางครูสภาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะค่ะในขณะที่คุณสุพัชชาสุทธิพลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดย.ก็เปิดเผยนะคะว่าหลังการประเมินสภาพจิตใจเด็กทั้งชั้นเรียนเนี่ยก็พบเด็กที่ได้รับผลกระทบด้านสภาพจิตใจค่อนข้างรุนแรงทั้งหมด4 ราย เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลนะคะเด็กเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกกระทำซ้ำๆหลายสิบครั้งใน1สัปดาห์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากเลยในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่รุนแรงแต่นะเขาเริ่มมีสัญญาณแล้วตอนนี้ก็ต้องทำการจัดตั้งทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์สักประมาณ 3-4 คนเข้าไปดูแลติดตามเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประเมินเป็นระยะกันต่อไปอะค่ะค่ะอย่างที่ผู้ปกครองหลายคนบอกเล่าให้ฟังว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีอาการก้าวร้าวมากขึ้นและตรงนี้ที่เขาอยากจะให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบลูกของเขาแต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนออกมาด้วยเนี่ยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ